จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกนาะเราพบกันสองทุ่มโดยประมาณนะู้ธรรมะมาเล่าให้ฟังไงนะจะได้รู้จะได้เข้าใจในความเป็นไปของโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเรานี่แหละจะได้เห็นชัดรู้โลกชัดและจะได้ไม่พลาดไปตามกลไกลของโลกและกิเลสช่วงนี้เป็นช่วงของกระถินเนี่ยนะที่คนก็ไปตะเวนทอดกระถินสมามัคคีกันขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าเนาะ กับหลายๆท่านที่พรุ่งนี้ก็คงจะไปทําหน้าที่กันก็คงทําแบบนี้กันตลอดทั้งหนึ่งเดือนนี้นะแล้วก็ตามธรรมชาติพอถึงเวลามาตอนกระถิ้นที่ไรก็จะมีคนยกเรื่องราวของพระขึ้นมาพูดขึ้นมาคุยกันจนแบบ กลายเป็นกระแสของสังคมมาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องดีเท่าไหร่นะก็ว่ากันไปไม่ต้องมาตั้งคาถามสงสัยอะไรเพราะมันเป็นแบบนี้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วเอาว่าเราเองในฐานะของพุทธศาสนิกชนเข้าใจในสิ่งที่เราต้องทําให้ดีกันแล้วกันนะสั่งสมบุญรักษาใจศึกษาธรรมะตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพอรู้พอเข้าใจมากขึ้นก็ คอยเปน็ปนเนะเป็นนาผู้อื่นแต่ว่าไม่ใช่วัดเบื้องต้นมาในตอนนี้เสร็จปุ๊บก็ตั้งใจจะไปสอนเลยไม่ถูกกันนะเพราะหลักใหญ่ใจความก็คือให้เรามาทําความเข้าใจตัวของเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสภาวะอารมณ์สภาวะใจเมื่อละเอียดมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นชัดมากขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่ามีปัญญามากขึ้นนั่นแหละตามอย่างที่ พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าประสงค์อยากจะให้เราฝึกกันแล้วก็สลับคนที่ต้องบอกไว้ว่าอย่างพวกเราเนี่ยนะที่ปรารถนาจะไปที่สุดแห่งธรรมตามพระเดศพระคุณหลวงปู่ไปตรงนี้เลยจำเป็นจะต้องมาเรียนกันหนักมากขึ้นนะทำความเข้าใจกันมากขึ้นก็คือว่าเรานอกจากที่ว่าจะต้องมาเข้าใจตัวเองและ จริงๆแค่นั้นก็พอแล้วนะเข้าใจตัวเองจนเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็พร้อมที่จะหลุดไปสู่ข้ามฝั่งไปสู่พระนิพพานได้พูดอย่างนี้เหมือนง่ายๆนะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าคนจะเข้าใจแม้กระทั่งตัวของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายถามตัวเราเองก็ได้บางที่รู้นะแต่ว่าหรือที่มรุญใใหญ่ท่านพูดบ่อยๆว่ารู้หมดนะแต่มันอดไม่ได้อะไรเงี้ย บางทีมันก็มีอยู่และถามว่าทําไมไมันถึงอดไม่ได้เพราะความคุนดั้งเดิมของเรามันทําให้เป็นแบบนั้นแล้วจะทายังไงให้เราเองไม่คุ้นหรือว่าหลีกหลบหลุดออกจากความคุ้นต่างๆที่ทําให้เราเองหลงติดผิดอยู่แบบนั้นนะ,นะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าในแต่ละวันเราเองก็ต้องเห็นประโยชน์ที่เราได้ในวันเนี้ย ขึ้นมาเห็นคนที่ว่าตอนนี้เครียดใช้ชีวิตกันไปได้ไม่เท่าไหร่บางคนถึงกับพลากชีวิตตัวเองไปเพราะไม่เห็นคุณค่าในการใช้ชีวิตของตัวเองไม่รู้สซะเลยซ้ำว่าตัวเองนั้นเกิดมาเพื่ออะไรรู้อย่างเดียวว่าตัวเองนั้นเป็นภาระรู้อย่างเดียวว่ามันมีสารพัดเรื่องสารพัดราวแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยค่าม,มากจนกระทั่งตายไปซะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ คนคิดแบบนี้กันซะด้วยซ้าไปตรงนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะความมืดในใจอันเกิดจากกิเลสท,ที่มันบงังคุณค่าของชีวิตเองของตัวเองก็ไม่เห็นเน่ยนะหลวงพ่อรัตตาชิโวท่านก็ตามลุกศิษย์ซึ่งก็ตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เข้ามา,าฟังในสิ่งที่ท่านต้องการนะนะท่านบอกว่า ก็จบมาจากมหาวิทยาลัยแล้วอยากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเอาไว้เป็นของประจำมหาวิทยาลัยเพื่อการตอบแทนคุณที่มหาวิทยาลัยทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกเนี่ยนะก็เลยให้ลูกศิษย์ไปทำหลักสูตรลูกศิษย์ก็ทำหลักสูตรไปตามอย่างที่เ,เป็นประตรหลักๆที่หลวงพ่อทัตตาชิวท่านเทศบ่อยๆทำมาฟังท่านเทศทำเสร็จปุ๊บก็ไปทำหลักสูตรก็ สอนสอนไปแล้วก็เด็กก็ได้มาเรียนนะในหลักสูตรวิชานี้ของที่หลวงพ่อให้อาจารย์ท่านไปทําทําเสร็จวันนี้อาจารย์ก็บอกว่าเด็กคนหนึ่งซึ่งก็ไปเรียนอยู่ในวิชาเนี่ยนะก็มีฟีดแบ็กกลับมาเพราะว่าเราฝึกฝึกให้เขาเป็นอย่างพวกเรานี่แหละโดยที่ไม่รู้ตัวคือฝึกศรัทธา ในเบื้องต้นก็เลยตั้งแต่ศรัทธาในตัวเองนั่นแหละให้เขาได้เห็นคุณค่าของตัวเขาเองดูแลตัวเองให้ดีกินให้ดีนอนให้ดีตื่นให้เป็นเวลาเก็บข้าวเก็บของยู5นั่งสมาธิเนี่ยนะให้เขาทําแบบเนี้ยทาเสร็จอาจารย์เขาบอกว่าไม่ได้ขอซะด้วยซ้าไปว่าจะให้เลิกเอ่อเหล้าอะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้มหาวิลาลยมันกินเหล้ากันตั้งแต่ประถมเลยล่ะอันนี้จะว่ากันไปเด็กโตเร็ว มากพอเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยพอได้มาเรียนสอนให้ดูแลตัวเองเนี่ยนะศรัทธ,ธาคือลักษณะของพระโดยเขาไม่รู้ตัวสิ่งที่ไปสอนก็คือว่าให้เขาไม่ได้มีลักษณะของพระนั่นแหละหข้อหนึ่งมีศรัทธ,ธา 2. มีอาภาตน้อยก็คือว่าสุขภาพพรรณาไมสมบูรณ์แข็งแรง 3. เป็นคนตรงเป็นคนมีสัจจะนะไม่โอ้ววดมีมารยาสีเอาจริง ารบความเพียรแล้วก็5มีปัญญานี่ก็คือสิ่งที่อยากยัให้คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยลูกศิษย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านได้มาลงวิชานี้จะได้มีจะได้เข้าใจว่าคุณสมบัติตามนี้ถ้าคุณมีชีวิตของคุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านี่ก็คือหลักเกณฑ์หลักการทั้งทาง,งโลกแล้วก็ในความเป็นอยู่ของเขาทั่วๆไปรวมถึงถ้าเกิดว่ามาสนใจในเรื่องของทางธรรม ก็สามารถที่จะต่อยอดได้เลยเนี่ยนะนี่ก็คือเป้าประสงค์วันนี้อาจารย์เขามาบอกว่าไม่ได้บอกให้เด็กว่าต้องไปเลิกเล่าอะไรแบบเนี้ยนะมีเด็กส่งข้อความมาหาอาจารย์บอกว่าพอได้มาดูต้องมามีความศรัทธาในตัวเองในสิ่งที่ทําพิจารณาในแต่ละเรื่องในแต่ละวันเนี่ยนะเขาเองก็เลยอยากจะดูแลสุขภาพจากตรงนี้แหละจากวิชาที่บอกไปเมื่อกี้เลยเล่าเนี่ยมันทําลายสุขภาพ เลิกเลยอาจารย์เขาก็บอกว่าไม่ได้บอกให้เลิกซะด้วได้ซ้าไปนะแต่พอได้มาฝึกพิจารณาตัวเองแค่ว่าให้มีศรัทธาในตัวเองเนี่ยรักตัวเองให้เป็นเนี่ยนะพัฒนาตัวเองให้ได้เนี่ยเลิกเลยของไม่ดีนี่เป็นตัวบอกว่ากรอบธรรมะที่พระสัมมาสัพพุทเจา้าพระองค์ทรงสอนไว้นั้นมันมีประโยชน์จริงๆถ้า ลงมือกระทําไม่ต้องบอกซะด้วยซ้ําไปนะอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนี่ยจะรู้ได้ด้วยตนเองใช่ไหมเอ่ยใครมีความรู้สึกแบบนี้บ้างว่าเอะนี่เราไม่อยากจะทําเลยอย่างเงี้ยนะใครมีความรู้สึกแบบนี้พิมพ์หนึ่งมาหน่อยละกันนะเนาะเพราะเราฝึกมาตามทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ธรรมะนี่มันหลายข้อแหละจํากันได้ไม่หมดหรอกแต่คุณครูไม่ใหญ่ก็เมื่อกี้นะให้น้องๆสามคนคลิปนี้ ยี่สิบปีแล้วดังนั้นเนี่ยน้องสามคน,นโตไปผู้ใหญ่กันหมดแล้วะนะเอาว่าด้วยสิ่งที่บอกไว้ที่น้องสามคนเขาบอกไว้เมื่อกี้ก่อนวันพระเนี่ยนะให้เราได้รู้ว่าเราต้องละนิวรณ์เครื่องกั้นความดีทั้งหลายมีอะไรบ้างเราคงจํากันได้เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วโดยหลักการก็คือโดยสรุปที่น้องเขาบอกนั่นแหละเมื่อไรที่เราใจใสไม่เศร้าหมองอะไรไปที่ไปเอ่ย สุขตินะไปที่ดีๆนี่ก็คือหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยในการพิจารณาถ้าใจเราใสในแต่ละวันไม่ต้องไปพิจารณาคนอื่นเลยเอาพิจารณาตัวเราเองเนี่ยแหละว่าวันนี้ใจใสามากพอหรือเปล่าพิจารณาให้ได้นะว่าในการตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยวันนี้ได้ต้องถือว่าโชคดีมากนะรอดมาอีกหนึ่งวันทําวันนี้ให้เต็มที่เลยบางคนอาจจะพูดบอกว่า ใช้ชีวิตเหมือนกับวันนี้เป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทำฝึกพิจารณาของตัวเราเองนั้นในแต่ละวันให้ได้นี่ก็คือสิ่งที่เราเองต้องทำกันไปแล้วต้องตั้งคำถามเลยนะอะไรที่เราเนี่ยตื่นมาแล้ววันนี้จะทำเนี่ยพิจารณาลนเรื่องที่จะทำอันไหนทำแล้วขาดทุนอย่าไปทำ เอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันขาดทุนหรืออันไหนมันกําไรเมื่อกี้น้องเขาก็บอกไปแล้วนะอันไหนทําให้ใจใสอันนี้มีกําไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจคุณไปไงเอยขาดทุนละเพราะว่าเราเกิดมาวันนี้ถือว่ามีบุญมากเหมือนกับได้ชีวิตใหม่อาจจะเคยทําผิดพังพลาดอะไรไปเมื่อวานหรับเสร็จตื่นขึ้น,นมามีชีวิตใหม่วันนี้เลือกทําให้ตัวเอง เดินกันต่อไปพิจารณาต้นทุนของตัวเองก่อนเรามีต้นทุนที่วิเศษมากนะคือเป็นยังไงเอ่ยเป็นมนุษย์คนได้มีต้นทุนเป็นมนุษย์เนี่ยนะวิเศษมากแล้วเราสามารถจะใช้กายมนุษย์ของเรานี้สั่งสมความดีกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะจะเป็นการเสียสละทรัพย์เสียสละอารมณ์หรือว่าให้ทานรักษาควบคุมใช้สติเนี่ยนะคุมกายกับวาจารักษาศีล รวมถึงกำกับไม่ให้สติมันหลุดเนี่ยไม่เผลอและสุดท้ายมาก,ก็คือจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อที่จะให้ใจมันนิ่งและจะได้เห็นโลกนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องพิจารณากันแบบนี้ทุกวันใครพิจารณาเป็นเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆให้เราเรียนรู้ทุกวันน,นะอารมณ์เราเป็นแบบนี้มีเรื่องแบบนี้ระวางใจยังไงเอ๊ เจอคนไม่เข้าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพูดอย่างไรให้เขาเข้าใจหรือว่ายังไม่พร้อมจะพูดกลัวพูดแล้วจะกระทบกระทั่งก็ยังไม่ต้องพูดนะนะรักษาใจกันไว้ก่อนก็ได้อยู่ตรงที่ว่าเราค่อยๆพัฒนาตัวเองกันขึ้นไปแล้วก็เอาง่ายๆที่สุดเลยชวนคนทําความดีนี่แหละชวนสวดมนต์ชวนนั่งสมาธิให้ทานรักษาศีลหรืออะไรที่เราเป็นเพื่อนกันทักก็ได้เป็นไงวันนี้ ใส่บาตรไดยังเห็นใส่บาตรอยู่อะไรเงี้ยนะก็ทักทักอ่อทักเขาบออใส่แล้วอนุมโมทนาบุญอย่างเงี้ยกะทีนี้จะไปทอดวัดไหนบ้างหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยนะถามถามเสร็จแล้วเป็นยังไงเขาจะได้นึกนึกถึงบุญเสร็จปุ๊บแล้วมันจะทําให้เราเองมีเรื่องนู่นน,นั่นนี่เป็นประโยคเปิดการสนทนาที่ผูกไว้กับความมีใจใสแล้วก็สมมุติวันนี้เราจะต้องไปทําหน้าที่เป็น ตัวแทนคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยก็ชวนเขาร่วมบุญได้เลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเองสามารถจะทําได้ชวนทําบุญบ่อยๆไม่เป็นไรหรอกคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนเอาไว้ว่าเนี่ยนะทาไมต้องชวนทําบุญบ่อยๆทบทวนโอวาตนะปี2548ันหาร้อยสี่สิบของคุณครูไม่ใหญ่ก็บุญเก่ามันหมดไปบ่อยๆนะดังนั้นก็เลยต้องทําบุญใหม่บ่อยๆมันถึงจะมาทดแทนกันได้ คําตอบนี้ใช้ได้เลยนะทําไมจะต้องทําบุญบ่อยๆก็ใช้บุญไปทุกๆวันตอนนี้เราก็ใช้บุญอยู่ยังหายใจอยู่เราก็ใช้บุญอยู่ดังนั้นเราใช้บุญเก่าไปเรื่อยๆเลยจําเป็นจะต้องทําบุญใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันมันถึงจะชดแทนกันได้นะนะทำไปเถอะชวนคนทําบุญชวนคนทำความดีความดีอะไรก็ตามแต่เถอะทำไปแล้วเป็นยังไงเอ่ยรับรองได้นะ ชีวิตมันจะได้คุ้มค่าดังนั้นก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับความเป็นผู้ที่มีโชคดีมากกน,นะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาตอนเช้าสั่งสมบุญสร้างบารมีแม้เทวดาเขายังอิจฉาเลยเพราะมนุษย์นั้นทำความดีได้ด้วยตัวเองทุกๆวัน อนุโมทนาบุญก็ได้ทําได้สาร,รพัดส,สิ่งสาร,รพัดอย่างนะดังนั้นในแต่ละวันที่เราทําตัวเป็นคนดีอยู่เนี่ยฝึกตัวเองให้ดีมากขึ้นต้องทําความเข้าใจเหตุผลที่เราต้องทําไปด้วยนะนะถามว่าทําไมถึงจะต้องมาทําดีกันด้วยสมมุติมีคนถามทําไมจะต้องมาทอดทําบุญอะไรกันไปแบบนี้เราบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสอนให้เรารับผิดชอบต่อคุณงามความดีเนี่ย นอกจากเราจะทําดีด้วยตัวเราเองแล้วเราก็อยากจะให้คนอื่นนั้นได้มีความสุขอย่างที่เรามีด้วยก็เลยต้องทําบุญบ่อยๆอธิบายอย่างเงี้ยง่ายๆแค่นี้นะไม่ต้องพยายามไปลงรายละเอียดอะไรลึกซึ้งมากมายหรอกเรารู้เรามีความสุขใครมีความสุขบ้างเอ่ยที่ว่าทําบุญมาจนถึงวันนี้พิม้ามาหน่อยแล้วกันนะเนาะเรามีความสุขในทุกๆวันที่เราทําความดีแบบนี้ก็บอกเขาแค่นี้แหละมีความสุขทําไมถึงมีความสุขให้ทานได้ช่วยเหลือผู้อื่น สละอารมณ์อะไรไม่พอใจก็มองข้ามกันไปใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของคนในบ้านดูแลที่ทำงานอย่างดีเนี่ยนะจัดข้าวจัดของยูจีไฟทำอย่างเนียบเลยเนี่ยดูแลตัวเองด้วยขนาดเด็กซึ่งไม่ได้รู้ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยพอได้มาเรียนได้มารู้ว่าคนถ้าทำแบบนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นทั้งแข็งแรงขึ้นอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ ประสบความสําเร็จเรื่องไหนก็ได้เนี่ยนะก็บอกไปเสร็จปุ๊บเด็กก็ลองไปทําทําเสร็จเลิกเล่าเลยโดยที่ไม่ต้องบอกซะด้วยซ้ําไปว่าเลิกเถอะเล่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะดังนั้นเราเองเดินมาถึงวันนี้ให้วันนี้ของเรามีกําไรในทุกๆวันวัดที่ไหนวัดที่ใจของเรานี่แหละถ้าเรารู้สึกอิ่มปลืม้มมีความสุขเนี่ยนะ ถือว่าใช้ได้แล้วละ่ะเดินมาถูกทางแล้วแต่ถ้าเมื่อไรหอเหียวทอ้อแท้โอ้รู้สึกตัวเล็กนิดนึงเนี่ยนะไม่ได้ละเริ่มอันตรายแต่ถ้ารู้สึกว่าเออเข้มแข็งมันง่นคงใจฟูแบบนี้เนี่ยนะชักชวนคนมาทำบุญไปทอดกระถินตามวัดต่างๆทักทายพูดคุยคนยิ้มแย้มแจ่มใสกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราเองต้องฝึกทุกๆวันความสุข ต้องฝึกให้คุ้นความปลื้มสัมผัสมันให้ได้ความดีต้องทําบ่อยๆไม่ให้ติดไม่ให้ขาดเลยเนี่ยนะทำ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 โชคดีมาแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าใช้บุญเก่าไปทุกๆวันเลยจําเป็นจะต้องมาสั่งสมบุญใหม่ในทุกๆวันใช้ชีวิตของเราต้องได้วันเนี้ยได้เลยเอ่ยได้ความปลื้มได้ความสดใสอารมณ์ดีเบิกบานเสร็จปุ๊บเป็นยังไงได้เปรียบ เราก็ยิ้มเนี่ยนะรอยยิ้มเนี่ยม,มันส่งต่อกันได้เนี่ยนะถ้าเรายิ้มแย้มจ่มใสคนไม่เห็นอย่างน้อยอยู่ใกล้เราแล้วอารมณ์ดีอยู่ใกล้เราแล้วเนี่ยให้เขาได้รู้สึกสัมผัสถึงความอบอุ่นหรือเยือกเย็นก็ได้นะแล้วแต่ตัวเราเป็นยังไงมีอารมณ์ในเชิงบวกมีพลังที่สามารถที่จะยกให้คนที่อยู่ข้างๆเขาได้มีความสุขถามตัวเราก็ได้ว่า วันนี้เราเป็นแบบนี้แล้วยังถ้ายังไม่มีเป็นปัญหาหรอกก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆฝึกไปลุงพี่เองก็อยากได้คุณสมบัติต่างๆรุ่นี้ก็ฝึกอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบจะดีเด่นมาจากไหนแต่อยากที่จะเป็นที่รักของทั้งโลกเลยเดินไปเจอใครให้คนได้เจอเราแล้วรู้สึกว่ามีความสุขได้ประโยชน์ต่อคําพูดของเราหรืออย่างน้อยไม่ได้ได้อะไรในเหตุรอยยิ้มจากเราก็ขอให้อารมณ์ดีก็ใช้ได้ละขอแค่เนี้ย ที่พูดอย่างนี้คือไม่ใช่ห่วงใครนะห่วงตัวเองนี่แหละอยากจะสุขภาพจิตดีในทุกๆวันเพราะอารมณ์ดีเนี่ยมันจะทําให้เราเองแข็งแรงและสามารถที่จะทําอะไรก็ได้แล้วก็เน,นี่ยมาทบทวนธรรมะแล้วก็เอาธรรมะมายกมาให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาเนี่ยนะเมื่อกี้ก็ทบทวนธรรมะที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสอนเอาไว้แล้วที่นี่เรามาดูอีกนิดนึงแล้วกันจะได้มีหลักการเนี่ยนะว่า คนที่จะใช้ชีวิตได้มีความสุขมีกำไรในแต่ละวันเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างใจใสก็ที่บอกไปแล้วเนี่ยนะแล้วทำยังไงใจมันถึงจะใสก็ต้องบอกว่าจะทำให้ใจของเราใสาได้ก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราทำนั่นแหละอารมณ์ของเรามันเป็นยังไงถ้าอารมณ์อยู่ในเชิงบวกอารมณ์ดีแบบนี้ใจใสวันนี้ใช้ได้ละได้ เห็นชัดรู้ชัดในความที่มันเป็นอยู่แบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังคําสอนของพระสัมมาสัมพุธเจ้าดูแล้วกันนะว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขเป็นกําไรในทุกๆวันเนี่ยนะทีนี้มันจะมีเทียบกับเรื่องของความทุกข์ด้วยตามอย่างที่พระพุทธองค์ถ้าจะมีบวชรมทั้งสองอย่างมาเปรียบเทียบให้เราได้รู้กันลองศึกษากันดูแล้วกันนะนะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนไว้กับพระเนี่ยนะท่านสอนว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีทุกข์เป็นกําไรหรือว่าขาดทุนนั่นแหละใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็ขาดทุนพ่อเนี่ยแหละมีทุกเป็นกําไรก็แสดงว่าขาดทุนแล้วแหละวันนี้และธรรมที่มีสุขเป็นกําไรถ้าแบบนี้เออมีกําไรแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังไม่ใช่แค่ฟังนะฟังก็คือบางทีอาจจะฟังผ่าน แต่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ทรงบอกว่าจงใส่ใจให้ดีคือพิจารณาด้วยในสิ่งที่จะทําเราจะกล่าวพิสูจน์เหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีทุกเป็นกําไร,ม,ไรมีอะไรบ้างฟังให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายอะไรที่ทําแล้วมีทุกเป็นกําไรหรือทําให้ชีวิตของเราขาดทุนเนี่ยนะมีอยู่สิบข้อโหเพียบ จำไม่ได้หรือไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะจะมีวิธีบอกให้จำง่ายๆหนึ่งปาณาติบาทฆ่าสัตว์เนี่ยนะจริงๆคืออะไรเอ่ยจริงๆคือศีลห้านี่แหละบวกเพิ่มอีกสข้อก็คือโลกอยากได้ของคุณนั่นคุณนี้พยาบาทเนี่ยนะจองเวรค,คุณนู้นคุณนั่นคนนี้แล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิเห็นไม่ชัดโดนกิเลสมันตกโดนโลกมันหลอกเนี่ยนะ จริงๆก็คือสีลห้าข้อแล้วก็แถมอีก3ข้อก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จคำหยาบสอเสียดเพ้อเจอนะไม่ดื่มสุราแล้วก็นี่แหละไล่มาตรงนี้นะไม่โลภไม่พยาบาทไม่มิชเ,เป็นมิจฉาทิฏฐิตรงนี้ก็คือสิ่งที่ทําแล้วขาดทุนทําผิดทั้งหลายนั่นแหละดังนั้นทางสิ่งที่ตรงข้ามคืออะไรเอ่ย ก็รู้อยู่แล้วเนะาะธรที่มีสุขเป็นกําไรก็บอกไปแล้วนะสีลหข้อบวกอีก3ก็คือนั่แหละไม่โลภไม่พยาบาทแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบเพ้อเจอ้อส่อเสียดเนี่ยนะ ไม่ดื่มเหล้าไม่โลภไม่พยาบาทแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าใครมีแบบนี้อยู่ในใจถือว่ามีความสุขเป็นกําไรของพวกเราทําไมถึงต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาความดีทั้งความคิดคําพูดและการกระทำเนี่ยนะที่บอกไปเมื่อกี้เป็นความดีทั้งความคิดคําพูดการกระทําซึ่งเมื่อไหร่ที่เราทําแล้วใจมันจะใสหรือคุณเอ่ย ใสหลักการก็มีเท่านี้ดังนั้นที่ยกขึ้นมาเนี่ยยืดยาวให้เราได้รู้ว่าจะให้วันนี้มีแต่ได้เนี่ยใจมันก็ต้องใสเห็นคุณค่าของตัวเราเองเออในฐานะของพุทธศาสนิกชนรักษาใจได้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยนะโอ้โหแฮปปี้เบ,บิกบานวันนี้ใจเราใสแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปล่ะเข้าเกณฑ์ไหนมาก,ก็บอกเข้าไปก็ได้ว่าประโยชน์ที่เขาทำในแต่ละวัน ตั้งใจทามาหาเลี้ยงชีพพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่ทําความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับใครเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่เราทําได้แบบนี้รับรองได้เลยว่านี้แหละถูกทางตรงทางตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์อยากจะให้เรานั้นทําเหมือนกับที่คุณครูไม่ใหญ่นะแหละให้น้องๆสามคนมาเตือนพรุ่งนี้วันไรเอ่ย พรุ่งนี้วันพระอนาะคตคิดแล้วกันนะเนาะว่าบุญพิเศษที่เราจะต้องทําคืออะไรเรารู้อยู่แล้วว่าหมู่ญาติรอคอยบุญจากพวกเราอยู่แต่ว่าในความเป็นจริงเราแผ่เมตตาทุกๆวันแผ่เมตตาแล้วชีวิตของเราก็จะได้มีความสุขสดชื่นกันมากขึ้นตรงนี้แหละมีกําไรทุกๆวันถ้าไม่อยากจะโลภก,ก็ต้องรู้จักให้เห็นไหมเอ่ยถ้าเราแผ่เมตตาทุกๆวันใจมีแต่ความรักให้กับชาวโลกเนี่ยใจมันไม่ขุนเลยนะ อารมณ์ดีเป็นปกติท,ท,ทุกๆเรื่องที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ที่เอาธรรมะของครูบาอาจารย์มาทบทวนให้พวกเราฟังอยู่บ่อยๆเราจะได้เข้าใจหลักในการใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าเมื่อไร่ชีวิตเรามีความสุขเนี่ยเหมือนวิชาที่ไปสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะเลี้ยงชีพก็ทําเต็มที่เป็นคนเราจริงเอาจังเนี่ยน,ะน่ารักด้วยแม้กระนั้นเนี่ยแม้ไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอะไรไว แต่ก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเลิกสุราเลยเห็นวันนี้แล้วก็ชื่นใจเนี่ยนะว่าอานิสส์ยืนยันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ไม่บอกว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรับคำเยอะเลยเนี่ยนะตอนหลวงพี่ไปช่วยเขาทำเนี่ยปรับคำเยอะเลยให้เป็นคำที่คนทั่วๆไปฟังได้ไม่จาเป็นจะต้องเป็น น่าวิชาการหรืออะไรหรอกฟังเสร็จอยากจะให้ตัวเองนั้นดีขึ้นอยากจะให้เป็นแบบนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นในสิ่งที่ต้องการจากวิชานี้นะและผลตอบแทนมันก็คืนมาแบบนี้ฟังเด็กๆหลายๆคนพูดแล้วก็ชื่นใจที่ได้มีส่วนเล็กๆที่ได้เอาธรรมะไปสู่ใจของเด็กโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ยืนยันอีกอันหนึ่งทำให้ตัวเองนี้ปลื้มมากนะว่า เราเดินมาตรงทางถูกทางธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีจริงเห็นผลจริงถ้าลงมือกระทําจริงๆนะดังนั้นพวกเราเองเดินมาสู่ถูกสายเดินมาถูกทางแล้วก็ทําดีกันต่อไปชีวิตของพวกเรานี้มีกําไรในทุกๆวันอย่าพลาดอย่าเผลอให้กิเลสมันตกเราอะนะ เพราะว่าบ่วงแห่งมามานมันเยอะเหลือเกินเรื่องราวต่างๆเนี่ยล่อเนี่ยบางคนก็ไปว่าพระว่าเจ้าอะไรเงี้ยอย่าไปสนใจทั้งหมดมันเป็นกลไกลของวิบากกรรมสัมมาทิฏฐิอยู่ตรงนี้แหละเข้าใจกลไกลของกฎแห่งกรรมใครทํากรรมแบบไหนย่อมได้ผลเช่นนั้นแล้วถ้ารึกชาติยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งวิจารณ์ใครนะหลวงพ่อตาชิโบท่านสอนไว้ว่า ใจต้องสว่างมากเนี่ยถึงจะลึกชาติได้ก็เริ่มต้นตั้งแต่พิจารณาสิ่งเล็กๆนี่แหละในแต่ละวันวันวน,นี้ทําอะไรบ้างเนาะเกิดผลประโยชน์อะไรยังไงบ้างในวันนี้ถ้าเห็นที่คุณงามความดีเนี่ยพอะลึกชาติเสร็จปุ๊บปลื้มไหมเอ่ยปลื้มเนาะถ้าปลื้มแบบนี้นี่รับรองได้เลยเดินไปกับ พระเดชพระคุณหลวงปู่เดินไปกับคุณยายเดินไปกับคุณยายอาจารย์เดินไปกับหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยนะไปแบบเนี้ยทุกภพทุกชาติใครอยากไปกับท่านเหล่านั้นทุกภพทุกชาติปานเ่ยสร้างบารมีไปด้วยกันเนี่ยนะอย่างใกล้ชิดพิมพ์ก้าวมาหน่อยแล้วกันนะเนาะสิ่งที่เราฝึกกันอยู่ในทุกๆวันนี้นี้แหละจะนำพาผู้เราให้เดินไปกับท่านสร้างบารมีร่วมกับท่านและชีวิตมันจะปลอดภัยมากๆแม่ยง จำเป็นจะต้องมาเวียน่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารแห่งนี้เนี่ยนะหนุพี่เองก็พยายามจะเอาธรรมะเล็กๆน้อยๆน,น,นี่แหละเอามาให้พวกเราได้เรียนรู้แต่บุญไม่มีเล็กน้อยนะมีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะทำให้ใจของเราปลื้มบุญเกิดเยอะแล้วพร้อมที่จะช่วยให้ใจของเรานั้นไซเป็นปกติทําแบบนี้กันทุกวันดีกว่าเนาะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคุณที่นั่งฟังมาจะถึงตรงนี้พรุ่งนี้ก็ วันศุกร์แล้วก็ขอให้มีความสุขนับเท่าทวีกันทุกๆท่านเลยเนาะแข็งแรง,งแข็งแรงมีสุขมีโชคในทุกๆเส้นทางเลยนะแล้วเป็นวันพระด้วยอย่าลืมมาเอาบุญที่ไหนก็ได้จะทําบุญอะไรก็ตั้งใจทําให้เต็มที่แล้วกันตั้งใจละพรกันนะมาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ฝึกฝนอบรมใจอบรมตนให้เดินอยู่ในเส้นทางนี้ตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนทรงบอกทรงแนะทรงนำ รวมถึงตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ทำให้เราได้เข้าใจมีความรักในการที่จะฝึกฝนอบรมตนเองมีใจที่ใหญ่อยากจะชักชวนผู้อื่นให้มาสร้างบารมีด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับรวมทั้งให้บังเกิดมหาโชคมหาลาภไปจนตลอดทาง ขอให้มีความสุขเบิกบานไปในตลอดเส้นทางในการสร้างบารมีตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัะสงสารแห่งนี้ขอให้เกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมากายครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งให้ได้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญไปทุกภพทุกชาติได้มีโอกาส ได้บวชศึกษาพระธรรมวินัยไปจนตลอดชีวิตและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่วินาทีนี้ไปตนไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ อย่าลืมทบทวนคุณงามความดีของพวกเราเนาะที่ทําให้เราปลืม้มที่ทําให้เราชื่นใจนี้จากนั้นก็นึกน้อมถวายบูชารมแดมหาปูชนียาจานึกน้อมถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยรวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเนี่ยนะคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญผู้นิชาตื่นมาขอให้สุขสดชื่นในวันศุกร์ตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญสีกโลกไหนย,ยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันพบกันวันพรุ่งนี้วันศุกร์วันพระสองทุ่ม เวลาเมืองไทยโดยประมาณสลับคึนนี้ขอจเจริญพรอน